เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปมาอย่างยาวนานนะครับก็กลับมาแล้วครับกับสำหรับ Life of Eros นะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าเกมสดๆร้อนๆเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาประมาณ3-4-5วันได้นะครับทำไมเสียงไมค์มันดังจังโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้รีวิวตู้เนาะมีตู้สําหรับสายเติมนะที่ผมไม่ได้อ่านไปเนาะก็ตอนนั้นไม่ว่างนะครับขออภัยนะครับใครได้เป็นสายเติมเนี่ยจะมีตู้อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ select นะครับก็คือตู้ที่เราเลือกได้นะครับ select ก็คือการเลือกนะฮะเราสามารถเลือกตัวละครในตู้นี้ได้เลยนะก็มีให้เลือก2ตัวเนาะน่าจะเป็น Queen of Nymeria นะครับแล้วก็ Kathira Wyros นะครับโอ้ Wyros นี่จําได้ว่ามาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะน่าจะเป็นตู้แรกเอ้ยตู้อีเวนต์ตู้แรกของเกมนี้นะครับสำหรับไบโรสนะฮะอีกอย่างนึงก็คือลิลิกซัมมอนเซเล็กนะครับก็ตามชื่อนะฮะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเนาะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าสุ่มน้องเซร่าดีไหมหรือว่ามือใหม่เนี่ยจะสุ่มอะไรดีนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับมือใหม่ทุกๆคนเลยครับที่แบบเพิ่งโหลดเกมนี้มาเราได้สัมผัสกันนะครับเกมนี้เป็นเกมเทิร์นเบสนะเพราะฉะนั้นผมขอเน้นให้เราอัพไปที่ตัวละครที่เราใช้บ่อยมากที่สุดนะครับผมว่าทุกคนได้ใช้แน่นอนสำหรับตัวนี้นะก็คือน้องอินาเซทามคีเปอร์นะครับอัพตัวนี้ให้สุดเลยนะฮะสุดแบบสุดเท่าที่จะสุดได้นะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ยัดของให้อินาเซทามคีเปอร์เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็คือปั้นของให้ดีที่สุดนั่นแหละสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตอนอื่นเนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าคุณจะจัดสรรทีมแบบไหนซึ่งอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆครับอย่างคุณอาจจะใช้เป็นดาเมจ2ตึบๆแล้วก็แทงค์1ฮิล1อะไรอย่างนี้ครับ หรือคุณจะใช้ดาเมจ1แทงค์2แล้วก็ฮิล1อะไรเงี้ยก็ได้หมดนะฮะแล้วแต่เราจัดสไตล์ของเราเองครับตัวละครในเกมนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่สร้างดีบัฟตัวที่เจาะเกาะได้ตัวที่มีดาเมจจริงนะครับหรือแม้แต่ตัวที่ตีเป็นหมู่คณะนะครับก็มีให้เลือกสรรกันนะครับเหมือนเกมเทิร์นเบสทั่วไปนะครับแต่เกมนี้จะมีสิ่งที่เราใช้ชาตีต้องการนะครับก็อันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเกมจะแนะนำให้เราเห็นนะฮะโอเค A few moments later อันดับต่อมาวันนี้สิ่งที่ผมจะมาอัดคลิปตรงนี้ก็คืออัปเดตใหม่นะครับใครที่ได้เห็นคลิปทีเซอร์ของอีเวนต์ใหม่มาแล้วก็น่าจะได้เห็นกันนะก็คือมาเฟียนะครับเป็นเซตมาเฟียเนาะเดี๋ยวเราเปิดอัปเดตกันนะครับแล้วก็รางวัลนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้มายังไงดิวบี้ควีสแอดจัดเมนนะครับก็คือการแก้ไขเควสของสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งผมผู้เล่นเก่าเนาะจะเป็นผู้เล่นเก่าก็ไม่ได้สิแต่ก็เก่าแล้วอะก็กดรับตัวนี้ได้นะครับซึ่งถามว่าปั้นตัวนี้ดีไหมบอกเลยว่าไม่นะครับบอกกันว่าตัวหุ่นยนต์ทุกตัวเนี่ยแนะนำว่าอย่าปั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุถ้าใครอยากท้าทายก็ตามบายนะครับไม่ว่ากันนะครับผมโอเคสำหรับอัปเดตครั้งต่อไปก็คือวันที่11เดือนนี้นะครับวันนี้วันที่อัดคือวันที่7นะฮะโอเคครับเราเข้าไปดูกันก่อนเลยนะครับเขาจะอัปเดตตอน11โมงนะครับเวลา8 TC บวก8นะครับในวันนี้เซิร์ฟเวอร์จะทำการหยุดการออนไลน์เพื่ออัปเดตก็อย่าลืมเชื่อมแอดเคาท์เรากับอะไรก็ตามแต่นะเพื่อไม่ให้ID ของเราสูญหายไปนะครับเขาบอกไว้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ให้ติดต่อเขานะครับก็คือคนที่ทำทีมที่ทำเกมนี้นะครับส่วนคนที่เล่นในเวอร์ชันเบราว์เซอร์ก็จะอัปเดตเร็วหน่อยนะครับอัปเดตก่อนคนที่เล่นเป็นแอปเกมครึ่งชั่วโมงต่อมานะครับอัปเดตดีเทลนะครับก็คือรายละเอียดการอัปเดตในตู้ซัมมอนใหม่นะครับก็คือตู้ซัมมอนมาเฟียนะครับเริ่มวันที่11เหมือนกันนะครับเวลาอัปเดตเสร็จเลยนะครับก็เราก็จะได้สุ่มฟูมูนมิซากิแล้วก็ไนท์คลออินาซีนะครับจากโกลเด้นซัมมอนมาเฟียตู้นี้จะมียิ่งกว่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีสามารถเก็บเหรียญได้นับ300เหรียญเพื่อเอาไปแลกฟูมูนมิซากินะครับแล้วผมบอกเลยว่ามิซากิเนี่ยเท่มากนะฮะเท่แบบเท่สุดอะคือผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแต่มันเท่มากครับสำหรับมิซากิฟูมูนฮะใครเคยเห็นยาสึโอะฟันป่ะแบบใครเล่นเอลป่ะตอนยาสึโอะฟันอะที่มันฟันแบบชิงๆๆเป็นกระสิกยูด้านหน้านั่นแหละเท่มากครับสำหรับน้องฟูมูนนะฮะเดี๋ยวโทษทีครับเฟ้อไปหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะ
เหมือนเดิมครับ SSR ตัวละคร SSR เนี่ยจะได้รับหลังจากที่เราซัมมอนไป100ครั้งนะครับเป็นตัว SSR แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะแล้วก็เขาบอกว่าโปรดรับของรางวัลด้วยนะครับที่มุมซ้ายของจอนะก็คือ probability นะก็คือเนี่ยตรงมุมซ้ายล่างของจอนะจะมีรางวัลการสุ่มอยู่แล้วก็สามารถดูดีเทลของการสุ่มได้ถ้าเราได้ตัวละคร SSR แล้วเนี่ยตัวเลขการสุ่มจะรีเซ็ตกลับไปเป็นเลขเดิมนะครับอันนี้ก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมอธิบายให้มันมากขึ้นนะครับคนที่เพิ่งมาเล่นเกมใหม่เนาะเพราะว่าที่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยมีคนมาเล่นเกมใหม่กันเยอะมากนะครับโอเคต่อมาคือทุกการสุ่ม1ครั้งเราจะได้แซลมอนจากการแซลมอนเนี่ย300เบานะครับ300เหรียญสำหรับการแลกฟูลมูนมิซากิแล้วก็ไนท์โคลเวอร์อินาเซ่ครับที่บันอินาสโตนะครับซึ่งอันนี้เป็นเศษนะครับเศษสีส้มนะครับเอาไปแลกตัวละครนะครับฟูลมูนมิซากิแล้วก็ไนท์คอเนี่ย 2% ตัวนี้จะยังไม่หายไปจากตู้ให้แรกนะครับถ้าการอีฟสุ่มอีเวนต์นี้จบลงนะจะยังไม่หายไปนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่หาหน้าบอสไม่เจอนะจะอยู่หน้านี้นะมันก็เขียนตามชื่อเนาะเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้นะครับอันนี้คือบอสอินซิกหน้านะครับอินไซด์หน้านะครับอ่านถูกผิดไม่รู้ครับขออภัยเราสามารถเก็บเศษมาแลกได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าตู้อีเวนต์นี้หมดไปตัวละครจะยังไม่หายไปนะครับก็คือมันจะเอาตัว3ตัวเนี้ยไว้มาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็2ตัวนี้หายไปเนาะแล้วก็จะเอาอีก2ตัวที่เข้ามาใหม่เข้ามาแทนนะครับสำหรับใครงงก็ขออภัยนะอธิบายได้เท่านี้จริงๆเพราะช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกไปครับเวลาไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามมาอัดให้นะโอเคจะพยายามอธิบายเท่าที่คนฟังเข้าใจง่ายครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเราต้องใช้แต้มบอสในการแลกในลานครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัว limited time summon pool เนี่ยก็จะหายไปอัตโนมัติหรือว่าถูกแลกด้วยอัตโนมัตินะครับโดยการใช้ density innocent noise นะครับ insignia noise นะครับใน summon pool จบนะโอเคครับต่อมาฮะเปิดไปเปิดมาขออภัยนะเพราะจะพยายามอธิบายให้มันเข้าใจไม่สุดฮะถึงไหนเนาะแล้วก็อันนี้ลิลิกมาเฟียนะครับเหมือนตู้ข้างบนเลยนะอันนี้ผมขอไม่พูดอะไรแล้วกันนะเพราะว่าเป็นอาวุธนะครับใครที่อยากสุ่มอาวุธก็เชิญนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าจะสุ่มอาวุธประจำตัวเนี่ยผมแนะนำว่าให้สุ่มตัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสุ่มอาวุธประจำตัวเพราะว่าสเต็ปพื้นฐานที่ได้จากอาวุธประจำตัวเนี่ยให้แค่ตัวละครเจ้าของอาวุธเท่านั้นนะฮะไปใส่ให้ตัวอื่นสเต็ปก็ไม่ได้บวกให้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าสเต็ปข้างล่างเนี่ยจะดีนิดนึงนะเพราะว่ามันจะเป็นพวกคีดาเมจตรงสายตัวละครครับคีดาเมจคีเรทแอคแท็กดีเฟนซ์อะไรเงี้ยครับมันจะตรงกับตัวละครนั้นที่ต้องการไปเฮียบห้ามไปครับต่อไปก็คืออันนี้เป็นอีเวนต์เนาะผมไม่พูดอะไรแล้วกันนะครับเป็นอีเวนต์แบบให้เรามาเล่นแล้วก็รัชไปเรื่อยๆครับเอาแต้มเนี่ยครับก็จะเป็นเควสที่เควสเรื่องประมาณนี้นะครับก็ยังกำลังคิดคำอธิบายแต่คิดไม่ออกก็ประมาณนี้ครับก็เล่นมาป๊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 าน่ะไล่ตัวประมาณนี้เอาไปสุ่มครับได้แต้มนะฮะแล้วก็สามารถรับรางวัลได้นะครับก็ได้เพชรแล้วก็ได้ตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะนี่ก็สำคัญนะผมอันนี้เป็นเควสที่จะเข้ามาใหม่ก็คือเควสให้เล่นด่านนั้นกี่ครั้งนะครับผมอันนี้โน้ตก็เหมือนรอบที่แล้วนะก็คือไออันเนี้ยQuality Inspection Store เนี่ยสามารถแลกได้แค่ตัวที่ต้องการตัว Awake Persona ที่จะต้องการ Awake เท่านั้นนะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะตัวที่ Awake ก็คือตัวที่จะขึ้นเป็นสีอันเนี้ยครับสีส้มส้มเหลืองๆเนี่ยอันนี้คือ Awake แล้วนะครับ Awake จนหมดแล้วมันกดไม่ได้แล้วนะส่วนตัวที่ Awake ไม่หมดเนี่ยก็อันนี้แลกได้นะแลกมา Awake ตัวที่ Awake จนหมดแล้วจะแลกซ้ำไม่ได้นี่อันนี้เต็มแล้วเต็มขออภัยครับนี่ไม่เต็มแม้เราสามารถ awake ได้ awake คือการเพิ่มดาวนะฮะมานี้ด้วยกันนะครับผมต้องเปิดไปเป็นไม้จริงเพราะบางคนเพิ่งมาเล่นใหม่เนาะอาจจะยังไม่บางคนอาจจะแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะโอเคเดี๋ยวแปลแบบบ้านๆให้ฟังนะเพราะผมก็ไม่ได้แม่นศัพท์อะไรขนาดนั้นนะฮะ
ันนี้เป็นแพ็คใหม่สำหรับสายเติมนะครับซึ่งราคาก็ตามนี้นะใช้ 3.4 อีคอยนะครับก็ประมาณ 4.99 US ดอลลาร์นะครับก็เอาไปคูณกันเอานะฮะ35ก็300ได้มั้งประมาณนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการแก้วักแก้บั๊กแก้เอฟเฟกต์คริติคอลเซตนะครับแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคริติคอลเรทอ๋อแล้วก็ปรับคริติคอลเรทด้วยแล้วก็โคลอสเซียมนะครับเปลี่ยนเลขผู้เล่นเปลี่ยนตัวเลขโชว์ผู้เล่นระดับ100ถึง500นะก็คือเปลี่ยนลำดับอะไรโชว์ชื่อที่แท้จริงอ่ะแล้วก็แก้ไขหน้าจอตอนทีมป้องกันนะครับไม่สามารถตั้งค่าได้อ๋อแล้วก็อันนี้เพิ่มเสียงภาคบทที่8นะครับชัปเตอร์ที่8 Call of Zilla นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตอีเวนต์วันที่11นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังครับก็คือจะมีชุดใหม่มา2ชุดก็คือชุดมาเฟียนะครับเป็นตัวมิซากิกับอินาเซะนะครับผมแล้วก็มีอาวุธใหม่มาพร้อมตัวนี้ปกติเนาะแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มานะครับเป็นอีเวนต์ของ2ชุดนี้อีเวนต์มาเฟียนะครับบอกเลยว่าหุ่นยนต์เท่มากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบันเดิลใหม่นะครับสำหรับสายเติมใครที่ต้องการจะสนับสนุนผู้พัฒนาก็เชิญเลยนะครับสำหรับบันเดิล 4-5 อันนะครับก็แก้ไขบางนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มโชว์ชื่อผู้เล่นลีดเดอร์จากท็อป100ถึง500นะครับก็แก้ไขหน้าจอตอนตั้งค่าทีมป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงยี่ภาคญี่ปุ่นและอังกฤษในด่านที่8นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็คงมีอันนี้นะครับสำหรับการแจ้งอัปเดตนะครับผมมาทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องการใส่โค้ดครับซึ่งแน่นอนว่าพาร์ทนี้ผมมีโค้ดมาแจกเหมือนเดิมนะฮะแต่ผมบอกกันเลยนะครับว่ามีคนหลายคนที่ไม่สามารถใส่โค้ดได้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทีนี้ผมเพิ่งอัดวันที่7เลยนะครับซึ่งคลิปเปิดตัวเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยก็ปล่อยวันนี้เลยนะวันที่7 ผมบอกเลยว่าโค้ดนี้เป็นโค้ด300เพชรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะฮะ จะบอกว่าที่หลายคนใส่ไม่ได้ก็เพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตก็วางแล้วกันทีมเท่าตัวมันอันนี้เนาะโอเคอันนี้ผมจะวางนะคอยดูเอ้ยโทษทีครับซิมูเลชันมันค้างอ่ะก่อนที่ผมจะกด enter นะผมให้ทุกคนทวนเลขตรงนี้ก่อนสัก1รอบแล้วกันครับก็เดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังก็ได้ครับ F อันนี้ F ตัวเลขเนาะ F V F8U PV FA PN โค้ดก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางคนที่ทักมาถามผมว่าเอ้ยพี่โค้ดมันโค้ดอินวอยอะแปลว่าอะไรเหรอพี่มันแก้ได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าโค้ดอินวอยเนี่ยแปลว่ารหัสรหัสที่เราใช้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับอินวอยแปลว่าไม่ถูกต้องนะฮะหมายความว่าคุณพี่อาจจะใส่โค้ดผิดนะครับเพราะว่าเวลาผมวางโค้ดเนี่ยผมจะเว้นวรรคข้างหน้าหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมขอเว้นวรรคให้ดูเลยนะผมเป็นบั๊กแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูมันเปลี่ยนไปอันนี้เห็นเคอร์เซอร์มาผมใช่ไหมผมจะกดเว้นวรรคหนึ่งทีนะครับมันจะย้ายนะถ้าใครก๊อปแบบนี้มาแล้วกดใช้มันไม่อ่านนะครับเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูเลยนะเห็นไหมถ้าขึ้นประมาณนี้คือคุณใส่รหัสผิดนะมันอาจจะมีสเปซบาร์ข้างหน้านะครับถ้าคุณก๊อปตัวเลขถูกแล้วนะตัวก๊อปตัวซื้อถูกแล้วแล้วถ้ามันมีสเปซบาร์ข้างหน้าคือโค้ดมันไม่อ่านนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับใครที่ใส่โค้ดไม่ได้อาจจะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดที่ผมวางให้เนี่ยมันมี2สาเหตุที่พวกคุณใส่ไม่ได้นะครับก็คือ1โค้ดหมดอายุแล้วนะครับแล้วก็2คือคุณใส่สเปซบาร์เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนใส่นะครับอันนี้ผมทำให้ดูแล้วนะเนี่ยผมเว้นวรรคข้างหน้านะครับมันเลยไม่ผ่านนะผมจะทำให้ดูอีกทีก็ได้นะครับเนี่ยแล้วผมกดข้างหน้านะดูผมกดสเปซบาร์เนี่ยเห็นไหมมันเว้นแล้วนะนี่ผมเลื่อนให้ดูเลยเนี่ยมันเว้น1ช่วงใช่ไหมถ้าผมกดใส่ปุ๊บโค้ดไม่ผ่านนะครับอันนี้เตือนไว้นะสำหรับใครที่เขียนเลขถูกแล้วแต่ว่ามันขึ้นว่ารหัสผิดพลาดนะอาจจะเป็นประมาณนี้นะหรือไม่ก็ข้างหลังเนี่ยพวกคุณใส่จุดหรือเว้นวรรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอ่านผิดหมดนะฮะต้องวางทุกตัวแบบ 100% นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมลองเว้นวรรคข้างหลังมันจะอ่านไหมวรรคหลังพอไปเสียงรถครับโอ้โหเสียงดังมากเลยโอเคครับมากดนะครับดูผมกดสเปซบาร์เอาไหมสเปซบาร์หนึ่งครั้งกดอ่านไหม
เห็นไหมสเปซบาร์ข้างหน้าหรือข้างหลังมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นดูโค้ดดีๆนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าคุณไม่ได้ใส่ตัวอะไรต่อเติมนะก็คือพิมพ์ตัวหนังสือตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมแนะนำนะสำหรับใครที่จะให้มันได้ชัวร์ๆนะครับแต่ผมเป็นการกวาดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเห็นไหมตัวขีดนะมันอยู่ท้ายพอดีครับและข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยผมกดลบนี่ผมกดลบนะมันไม่มีอะไรขึ้นเลยนะนี่ผมใส่โค้ดมันจะถูกต้องนะครับใส่ปุ๊บโค้ดซับเสร็จเห็นไหมครับเตือนอีกครั้งนะครับแนะนำว่าดูดีๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใส่สเปซบาร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับถ้าใส่ไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังมันผิดหมดนะฮะโค้ดมันไม่อ่านนะครับโอเคครับผมเอาแค่นี้แล้วกันอันนี้ได้300เพชรนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ครับ300เพชรแนะนำว่าเวลาใส่ให้เช็คอีกรอบนะว่าสเปซบาร์เนี่ยเราไม่ได้กดสเปซบาร์ก็คือการเวียนวรรคนะเผื่อใครไม่รู้รีบายทีนึงก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการอ่านอัปเดตอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันที่11นี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ลงคลิปนานฮะแล้วก็ภาพนี้จะแปลงงๆหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าอันนี้รีบมาอัดเนาะเพราะว่าเพิ่งเห็นมาเขาปล่อยคลิปมานะก็เลยรีบมาอัดนะเพราะว่าน่าจะมีอัปเดตใหม่พอดีคีย์ครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับถ้าใจดีอย่าลืมกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อก็ใครที่จะจัดทีมเนี่ยแน่นอนว่าผมแนะนำว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยให้มีแทงกับฮิวสักอย่างละตัวนะครับที่เหลือจะใส่ดาเมจใส่ซับก็ตามใจนะครับผมอันนี้เป็นทีมแนะนำผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วครับเจอกันครับ